วัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กัน9ถึง15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะชาวพิจิกนะครั้งนี้จับมาได้5ไม้เท้านะคะขนาบข้างมาด้วย10ดาบแล้วก็Empress นะคะ5ไม้เท้าวันนี้นะคะก็บอกว่าคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในท่ามกลางผู้คนกลุ่มนี้กลุ่มที่คุณเห็นอยู่เนี้ยนะคะมีหลายคนร่วมกันทำงานกันเป็นทีมนั่นเองพอเวลาทำงานกันเป็นทีมแต่ทีมเวิร์คกลับไม่ดีนะคะเพราะว่าทำไมถึงไม่ดีไม้แต่ละไม้เนี่ยมันไม่ได้เรียงลำดับอย่างสวยงามเลยชี้กันไปคนละทิศคนละทางนะคะดังนั้น5ไม้เท้าก็เกิดจากความคิดอันแตกแยกแตกต่างของผู้คนที่มารวมกันนะคะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับความหมายเรื่องของเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยค่ะคนที่ยังใช้เครื่องมือให้มาซัพพอร์ตกับงานยังไม่เป็นยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพที่บอกว่าเป็นเรื่องเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยก็มีแนวโน้มสูงค่ะว่าเกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมระดับใหญ่นะเป็นพวกโรงงานแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าสิบดาบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรขนาดใหญ่การทำงานอยู่ในโรงงานการต้องประสานงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะเป็นมดงานกันไปแล้วก็ตีกันเองนั่นแหละข้างในนั้นนะคะแต่ว่างานประเภทอื่นๆเนี่ยก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะดูได้เช่นเดียวกันตรงที่ว่าถ้าหากเป็นงานประเภทอื่นๆถ้าไม้เท้าจะมาในรูปแบบของการประชุมที่มากเกินไปมากจนเบียดบังเวลางานแล้วมากเกินไปนี้ไม่ใช่ว่าประชุมแล้วเราจะหาข้อยุติหรือบทสรุปได้นะประชุมมากเกินไปแต่เสียเวลาไปกับการทะเลาะกันนะทีมเวิร์คไม่ดีรู้สึกแตกแยกไม่เข้าพวกตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้สึกแบบนั้นและคนอื่นๆในทีมเขาก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นด้วยต่างคนต่างรู้สึกนะคะดังนั้นทำงานคนเดียวดีกว่าไหมถ้าสัปดาห์นี้ก็น่าจะดีกว่านะปลีกวิเวกออกมานะคะปลีกวิเวกนี่ก็คือ8ดาบนะคะที่มีดาบปะปักอยู่แล้วเราปิดหูปิดตาซะโดนมัดมือมัดตัวลำตัวนะคะแล้วโดนหย่อนลงไปในกรงล้อมนั่นแหละนะคะกรงล้อมของดาบปิดหูปิดตาซะแต่ไอ้สภาพแบบเนี้ยมันโดนมัดอ่ะไม่มีใครอยากโดนมัดหรอกนะคะและตำแหน่งโดนมัดนี่ขึ้นอยู่ในตำแหน่งเจ้านายด้วยเจ้านายอ่ะของคุณถูกกดดันมาได้รับคำสั่งมาแล้วก็มากดดันคุณอีกทีนึงในเรื่องของการงานกดดันทีมนะคะกดดันคุณและกดดันทีมงานกดดันพนักงานอื่นๆต่างๆนะทำให้บางคนก็ทนไม่ไหวนะก็จะต้องไปเริ่มงานใหม่คล้ายๆกันกับราศีตุลเมื่อสักครู่นี้นะคะไปหยิบจับงานใหม่งานใหม่นี้โอ้ยก็ไม่รู้หรอกว่าบางคนก็อยู่ใหม่ในแผนกตัวเองหรือบางคนก็ออกไปเลยนะคะออกไปแล้วก็ไปสมัครงานที่ใหม่ไปเลยนะคะมีแนวโน้ม 70% ว่ายังไม่ได้ลาออกปัจจุบันทันด่วนหรอกมันเป็นแค่ความคิดซ้อมๆในสมองว่าจะลาออกนะคะทำไมถึงยังไม่ได้ลาออกก็ดาบมันปักอยู่เป็นกรงล้อมอยู่อย่างนั้นไงต้องอึดอัดทำงานอึดอัดใจที่จะทำงานแลกเงินไปก่อนถูกสถานการณ์บีบบังคับทำงานแบบมีเงื่อนไขก็เงินนั่นแหละนะคะทำได้เงินมาแบบมีเงื่อนไขนะคะก็คือต้องทำงานที่เราไม่ชอบใจหรือมิเช่นนั้นนะคะคุณก็จะงกเงินหวงเงินมากเกินไปจึงไปเลือกเอางานบางอย่างที่ทำเพื่อเงินไปก่อนนะคะทำเพื่อเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้พ้นไปก่อนแล้วค่อยว่ากันงานที่ไม่ชอบใจเอาซะเลยไม่อยากจะทำงานเนี้ยแต่ว่าเงินมันจำเป็นต้องใช้มันได้เงินเยอะกว่านะคะก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปทำอะไรเทาๆผิดๆนะเพราะ justice ขึ้น hermit ขึ้นนะคือยังอยู่ในกรอบกฎระเบียบกฎเกณฑ์แต่บางคนนะคนที่กำลังหางานอยู่ไม่ชอบที่จะเป็นพนักงานประจำหางานอยู่ไม่ชอบไม่อยากเป็นพนักงานประจำเลยแต่เป็นฟรีแลนซ์มันไม่รอดอ่ะเงินมันหมดแล้วนะคะกิจการมันไม่ดีเงินมันหมดแล้วก็จำเป็นจำใจที่จะต้องแบบเนี้ย8ดาบ
ถูกมัดถูกล้อมเอาไว้นะคะกำกืนฝืนทนเอาไปตอกบัตรนะไปสแกนนิ้วให้ตรงเวลานะเช้าแล้วก็เย็นก็กลับตามเวลาฝ่าฟันรถติดไปนี่อึดอัดขัดใจแต่เงินมันหมดไงก็ต้องทำอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรื่องการงานมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือ4เหรียญกับจัสติสนะก็บอกว่า1ระมัดระวังตัวเองระมัดระวังตัวเองนี่มันอะไรบ้างล่ะระมัดระวังคนแทงข้างหลังนะคะระมัดระวังงานตัวเองอย่าให้ผิดพลาดนะคะส่งต่อให้ทันเวลาให้รอบคอบและถูกต้องนะคะและรวดเร็วทันเวลานะคะอันนี้คือความหมายของ4เหรียญและจัสติสนะคะถ้าหากยิ่งเป็นเรื่องของเงินทองด้วยแล้วนะคะต้องโปร่งใสด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องโปร่งใสแฟร์บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะตัดสินใจซะค่ะตัดสินใจซะว่าจะอยู่ที่นี่ต่อหรือจะออกดีถ้าจะออกเนี่ยออกไปแบบหัวเดียวกระเทียมรีบไปแสวงหาเอาข้างหน้าเลยนะเพอร์มิทบอกว่าไม่ได้ออกแบบลากกลุ่มลากพวกลากพ้องอะไรไปด้วยนะไม่มีคอนเนคชั่นออกแบบตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะคะออกไปแบบเผชิญชะตากรรมเอาข้างหน้านะคะแล้วจะได้งานใหม่ไหมก็เอาตัดสินใจก่อนตัดสินใจออกก่อนอ้นว่างานที่ทำอยู่ตรงนี้หลายคนก็ท้อจนรู้สึกว่าจะหยุดละจะพอละท้อเรื่องคนแหละอ้นว่าท้อเรื่องคนและเรื่องระบบไม่ใช่เรื่องฝีมือในการทำงานของตัวเองยังพอมีฝีมืออยู่แต่อึดอัดขัดใจนะคะที่บอกว่าถ้าตัดสินใจออกแล้วจะได้งานใหม่ไหมอันเนี้ยวันเนี้ยยังไม่การันตีเพราะมันเป็นไพ่เฮอร์มิตขึ้นเฮอร์มิตคือต้องไปเรียนรู้ก่อนนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะเรียนจะอบรมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็บางทีบริษัทอาจจะส่งไปอบรมอะไรก็ให้ตกปากรับคำไปเพราะว่ามันจะได้เป็นช่วงหยุดพักเบรกงานมันจะได้ไม่เครียดมากกับปัญหาเดิมๆที่มันวุ่นวายไม่เสร็จไม่สิ้นนะคะงานเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเสร็จที่เราแล้วมันรอคอยที่จะส่งต่อนะรอคอยที่จะส่งต่อก็สะดุดติดขัดกันไปหมดนะคะมันมีเหตุจำเป็นที่มันยังส่งออกไปไม่ได้แบบนั้นนั่นเองนะคะถ้าหากว่าอยากจะลาออกซะวันนี้ตอนนี้ลองทบทวนดูค่ะว่าเรามีเงินเก็บแบบมีสต็อกเงินเก็บมากเพียงพอไหมเพราะงานใหม่อาจจะยังไม่ได้เร็วอย่างที่คุณคาดหวังนะคะก็ถ้าสต็อกเงินเก็บไม่เพียงพอให้อดทนทำไปก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะอดทนจำใจต้องแลกมาด้วยเงินทองนะสภาพแบบนี้มันจะอยู่แบบนี้นะคะอึดอัดแบบนี้ไปตลอดสัปดาห์แต่อย่างดีว่าเราดูดวงในระยะเวลาสั้นๆเนาะมันก็จะผ่านพ้นไปได้เนี่ยสัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาดูกันใหม่ว่าจะทำยังไงเอายังไงกันแน่นะคะเฮอร์มิตบอกว่านักเรียนนักศึกษานะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเก็บตัวนะคะอยู่ลำพังอยู่เงียบๆเพื่อทบทวนอ่านหนังสือความจำสมองสติปัญญาจะกลับมาแม่นยำนะคะแต่ว่าต้องตัดสิ่งรบกวนออกให้มากนะคะอีกในหนึ่งใครที่ตั้งใจว่าจะเข้าวัดนะคะสัก3วันในช่วงปลายสัปดาห์นะคะหรือปฏิบัติธรรมนะคะไพ่ทั้ง10ดาบนะคะ8ดาบแล้วก็เฮอร์มิตนะคะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคุณจะได้พบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องคู่ครองนะคู่ครองคนรักส่งเสริมดวงชะตาอยู่พอสมควรนะคะอาจจะได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายนะคะคือเรื่องความรักระหว่างคุณ2คนเนี่ยยังดีอยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับญาติเขาญาติเราอะไรแบบนี้นะคะสร้างเรื่องมาให้ครอบครัวของคุณสร้างเรื่องมาให้ชีวิตคู่ของคุณวุ่นวายดังนั้นใครที่คิดว่าจะเปิดตัวแฟนให้หมู่ญาติวงศาคณาญาติหรือฝูงเพื่อนๆได้รู้จักคนที่เพิ่งคบกันนะอาจจะเปิดตัวให้รู้จักก็อย่าพึ่งชะลอไปก่อนให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะส่วนคนที่คบกันนานแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องวุ่นวายของญาติญาตินั่นแหละนะคะที่ญาติแฟนบ้างญาติเราบ้างที่ทำเรื่องเดือดร้อนทำเรื่องวุ่นวายนะคะให้ต้องตามแก้ไขคือลำพังตัวคุณเองคบกัน2คนมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องญาติผู้ใหญ่นั่นแหละนะให้อยู่ให้ตัดเขาเรียกว่าใ
ให้ตัดสิ่งรบกวนเหล่านี้บ้างแล้วอยู่กันให้สงบสุขนะคะอยู่กันให้สันโดษพอเพียงนะคะก็จะรู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นเองค่ะเอาละก็หมดแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบสุขใจอ้นฝากไว้ด้วยกับ Channel ตำหนักดวงนะคะแล้วก็ที่เพจค่ะทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะพูดคุยติดตามข่าวสารต่างๆกันได้ที่นั่นนะคะส่วนที่ LINE นะคะสำหรับคนที่สนใจจะมาดูดวงกันส่วนตัวนะคะก็แอด LINE เข้ามาค่ะที่ ID LINE Emmy Beauty ค่ะ EMMYBEAUTY นะคะสำหรับคลิปนี้ลาชาวราศีพิจิกไปก่อนโชคดีสวัสดีค่ะ